เตรียมรวยมหอการค้าไทยเปิด10อันดับอาชีพดาวรุ่งแห่งปี2567เมื่อไม่นานมานี <es> ้ในธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผย10อันดับธุรกิจดาวรุ่งปี2567จะมีธุรกิจไหนบ้างตามไปดูกันเลยจ้าสำหรับ10อันดับธุรกิจดาวรุ่งในปี2567อันดับหนึ่ง ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนื่องจากผู้บริโภคปรับลดพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านหน้าร้านเช่นร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าไปเป็นการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเพราะสะดวกสบายสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการได้ธุรกิจทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์รีวิวสินค้าและอินฟลูเอนเซอร์เนื่องจากหลังโควิด19คนหันมาใช้บริการผ่านออนไลน์มากขึ้นจึงทำให้เกิดการเติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งมีต้นทุนต่ำพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของคนในปัจจุบันเป็นการรับรู้ผ่านออนไลน์มากขึ้นและสามารถโน้มน้าวให้เกิดการตัดสินใจซื้ออัปดับ2ธุรกิจการแพทย์และความงามเนื่องจากไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกทั้งคนในปัจจุบันมีความสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่และจากนโยบายของรัฐที่อยากให้ไทยเป็นเมดิคอนฮัำจึงมีกระแสะการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธุรกิจโฆษณาและสื่อออนไลน์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้เวลาและใช้จ่ายผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้นการผลิตสื่อออนไลน์มีต้นทุนต่ำและมีแนวโน้มจะขึ้นมาเป็นสื่อหลักที่ใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นธุรกิจโทรคมนาคมสื่อสารเช่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสัญญาณสื่อสารต่างๆเนื่องจากเมกะเทรนของธุรกิจในอนาคตมีการใช้ IoT และปรับสู่ระบบสมาร์ทโซลูชันมากขึ้นประกอบกับภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนโครงการต่างๆเช่นเศรษฐกิจดิจิทัล สมาร์ทซิตในขณะที่ภาคเอกชนมีแนวโน้มลงทุนขยายโครงข่ายและพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอันดับ3โซเ ocial media และออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันทั้งการทำงานซื้อขายสินค้าการศึกษาและความบันเทิงซึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถรบเข้าถึงได้ทั่วทุกมุมโลก ธุรกิจด้านการเงินธนาคารฟินเทคการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยีเพราะพฤติกรรมการชำระเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ประกอบกับก,บการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ในยุคสังคมไร้เงินสดและนโยบายดิจิทัลวอลเล็ของรัฐบาลที่จะออกมาในปี2567 ธุรกิจคลาวด์เซอร์วิสและไซเบอร์ซิเคียวริตี้อัตราการเติบโตของดิจิทัลอีคอนมีทั่วโลกรวมถึงไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขณะที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็มีเพิ่มมากขึ้นเห็นได้จากการโจรกรรมข้อมูลการหลอกลวงออนไลน์จึงทำให้หน่วยงานต้องมีการใช้บริการไซเบอร์ซิเคียวริตี้มากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันดับ4ธุรกิจจัดคอนเสิร์ตมหกรรมแสดงสินค้า อีเวนต์เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าและเทศกาลต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจผู้ประกอบการมีการจัดคอนเสิร์ตทั้งศิลปินไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นทําให้การจัดงานกระจายพื้นที่ไปมากกว่ากระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ธุรกิจความเชื่อสายมูหมอดูห่วงจุย้ย เนื่องจากธุรกิจความเชื่ออยู่ในซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเผยแพร่วัฒนธรรมขณะเดียวกันความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมจึงทำให้ประชาชนหันไปพึ่งพาสิ่งที่เป็นความเชื่อและความศรัทธามากขึ้นธุรกิจอัญ,ญมณีเช่นทองคำเครื่องประดับเนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยมีการเก็งกำไรทองคำของผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้นตลอดจนมีรูปแบบการซื้อและเก็บสะสมในรูปแบบออนไลน์จึงทำให้คนสามารถเข้าถึงทองได้มากขึ้นอันดับห้า ธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตเนื่องจากประชาชนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นอีกทั้งมีความเข้าใจเรื่องการวางแผนทางการเงินมากขึ้นประกอบกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยมีหลากหลายขึ้นจึงทำให้คนสนใจทำประกันมากขึ้นธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า EV และที่เกี่ยวข้องผู้บริโภคให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นประกอบกับราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ํามันยังอยู่ในระดับสูงและมีความผันผวนสถานีชาร์จไฟฟ้ามีเพิ่มขึ้นประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้อีวีจากการให้สิทธิพิเศษทางภาษีดังนั้นเหล่านี้จึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอีวีมากขึ้นธุรกิจซอฟต์พาวเวอร์เช่นซีรีส์ภาพยนตร์เพราะไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะดนตรีและอาหาร กระแสะความนิยมที่มีมากขึ้นของอาหารไทยดนตรีไทยภาพยนตร์ไทยอันดับ6ธุรกิจอาหารเสริมเนื่องจากประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นการผลิตอาหารเสริมในปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ๆทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เนื่องจากกิจกรรมนันทนาการในประเทศทําได้มากขึ้นเช่นงานเลี้ยงสังสรรค์เทศกาลดนตรีรับจัดเลี้ยงขณะที่มีการเปิดตลาดส่งออกใหม่ในต่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับน้ำตาลเนื่องจากความต้องการบริโภคน้ำตาลของทั่วโลกสูงขึ้นเพื่อใช้บริโภคโดยตรงและเป็นสารปรุงแต่งรสในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่างๆอันดับเธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ m o เด e ร Trade รัฐบาลมีนโยบายดิจิทัลวอ l เล็ซึ่งจะทําให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีระดับรายได้สูงขึ้นนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้ากับร้านมอ d เด n t เทรดมากขึ้นกว่าร้านค้าในรูปแบบเดิมหรือร้านโชห่วยและการกลับมาขยายตัวของการท่องเที่ยวทําให้ร้านค้าปลีกสามารถแข่งขันกับธุรกิจอ e ีคอมเมิรซได้ ธุรกิจโลจิสติกส์เดลิเวอรีและคลังสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้นทําให้มีบริการธุรกิจขนส่งข,งของและคลังเก็บสินค้ามากขึ้นธุรกิจเงินด่วนโรงรับจำนำเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายแก้หนี้นอกระบบภาคประชาชนอีกทั้งปัจจุบันธุรกิจโรงรับจำนำปรับตัวด้วยการให้บริการที่สะดวกมากขึ้นและเปิดสาขาครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นรวมถึงการเพิ่มบริการประเมินราคาผ่านออนไลน์อันดับ8 ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเนื่องจากกระแสการเลี้ยงสัตว์ในฐานะสมาชิกของครอบครัวได้รับความนิยมมากขึ้นธุรกิจบันเทิงยามค่ำคืนผับบาร์คาราโอเกะรัฐบาลมีนโยบายผ่อนปรนด้วยการขยายเวลาเปิดปิดนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเดินทางเข้าไทยเพิ่มมากขึ้นจากการกระตุ้นท่องเที่ยวของภาครัฐอย่างต่อเนื่องอันดับเก้า ธุรกิจอ e ีสปอร์ตเกมและที่เกี่ยวข้องปัจจุบันจำนวนสตรีมเมอร์เพิ่มมากขึ้นทำให้คนสนใจตลาดเกมมากขึ้นมีการจัดการแข่งขันต่างๆทั่วโลกในขณะที่ภาคการศึกษาของไทยสนับสนุนการสร้างทักษะแรงงานด้านนี้มากขึ้นรวมถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยดึงดูดผู้เล่นเกมได้มากขึ้นธุรกิจตลาดเพื่อการท่องเที่ยวได้รับปัจจัยสนับสนุนจากกระแสการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และนโยบายกระตุ้นท่องเที่ยวของภาครัฐ การโฆษณาหรือมีอินฟลูเอนเซอร์ในการเดินทางท่องเที่ยวรีวิวตลาดในสถานที่ต่างๆทำให้มีกระแสเดินทางท่องเที่ยวตามธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมทัวและที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นการยกเลิกวีซ่าชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวต่างชาติการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองการจัดแคมเปญหรือกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวต่างๆอันดับสิ ธุรกิจพลังงานทดแทนเนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานทดแทนมีมากขึ้นเช่นโซลาเซลล์เพราะราคาพลังงานทั้งกา๊าซและน้ำมันมีความผ,ลผ,ลผลันผวนซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดอีกทั้งสถาบันการเงินมีนโยบายสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกธุรกิจยานยนต์ไทยยังเป็นการผลิตสำคัญของรถยนต์สันดาปและแนวโน้มยังมีการฟื้นตัวดีในกลุ่มรถบรรทุกและรถจักรยานยนต์ประกอบกับยอดขายในประเทศฟื้นต,ต,ตัวตามเศรษฐกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและมีการสนับสนุนเช่นโครงการกู้ซื้อบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการขนส่งยังมีต่อเนื่องทั้งรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงท่าเรือแหลมฉบงังและมีการขยายเส้นทางคมนาคมที่เอื้อต่อธุรกิจก่อสร้างและโครงการที่อยู่อาศัยตามเส้นทางคมนาคม